สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิเริ่มด้วยคำว่าล่มก่อนคำแรกที่เฮ็ดให้เจ้าของเสียความมั่นใจในการเฮียนภาษาลาวนะคะสมัยแรกๆที่เริ่มเฮียนภาษาลาวนะคะเฮานี่มั่นใจแฮงนะคะว่าเฮานี่ก็เป็นคนอีสานนะคะว่าบ้าภาษาอีสานเฮานี่ก็นึงได้ต่ออูหรอวะเพราะว่าเฮาเว้าบ่ทันน้อยนะคะบ่มีดอกคำที่เฮาสิบ่ฮู้นะคะมั่นใจร้ายนะคะตะกี้นะมื้อนั้นอย่าอายเพิ่นก็โทรมาหานะคะผู้ที่เพิ่นซอยสอนภาษาลาวฮัลโหลวางร่มน้ำอายบ่ร่มน้ำอายเด้ทางนี้เอ๊ะมีอย่างน้อทั้งที่มั่นใจแฮงนะคะว่าเจ้าของนี่ภาษาลาวดิเว้าบ่ลดค่ะฮู้คักแล้วค่ะว่าคำใดเป็นคำใดนะคะแปลว่าเจอเข้าไปประโยคแรกเมื่อนั้นก็แปลว่าได้ว่าล่มแปลว่าอย่างในประโยคนี้นะคะล่มน้ำอายเด้ล่มวางล่มน้ำอายบอนะคะก็เลยได้มาหูที่หลังนะคะเพิ่นก็อธิบายฟังนะคะคำว่าล่มนี่ล่มตัวนี้เป็นไม้กงนะคะตัวนี้เรียกว่าไม้กงนะคะเขียนอ่านสะกดคือกันกับสระโอบานเฮาเนี่ยแหละค่ะแต่ต้องใส่ไม่กงมาไม่ใส่ไม่ได้นะคะนอกจากเป็นคำนามแล้วนะคะคำนามก็คือ wind ใช่ไหมคะ wind นะคะนอกจากคำนามแล้วก็เป็นคำกริยานะคะเป็น verb นะคะก็แปลว่า talk to นะคะหรือ talk together นะคะ talk to หรือว่า talk together นะคะก็คือการพูดคุยนะคะก็สิได้เข้าใจนะคะคือบอกจริงๆหลายคนเพิ่นอาจสิฮู้นะคะอาจสิมีแต่โตคู่กันได้ที่บ่ฮู้นะคะเพราะว่าแกอีกคนที่บ่ฮู้แน่ๆแหละคือลูกอยู่เพื่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าเริ่มเรียนเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้ลูกอ่านออกเขียนได้ภาษาลาวนำนะคะเพราะว่ามันเก็บเป็นภาษาถิ่นเฮานะคะก็อยากอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วแต่ว่าลูกอยู่บ้านเนี่ยอยู่เพื่อนเนี่ยเขาก็อ่านได้อย่างเดียวนะคะหมายถึงว่าอ่านในใจน่ะอ่านแบบเรื่องแต่ว่าให้อ่านออกเสียงแบบว่าเป็นสำเนียงลาวเนี่ยเขาก็อ่านไม่ได้นะคะอย่างสำเนียงที่เว้าอยู่ตอนนี้ก็บ่แม่นสำเนียงเวียงจันทน์นะคะท้ายเบิ่งนะคะว่าเป็นสำเนียงใดนะคะเป็นสำเนียงลาวอีสานเนี่ยล่ะค่ะลาวอีสานมีสำเนียงลาวมากกว่า10กว่าสำเนียงนะคะลองท้ายเบิ่งว่าครูพิมพ์เนี่ยเป็นลาวจังหวัดใดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ